ิกขาบทที่6ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาเรื่องภิกษุณีหลายรูป1095สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปียังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรม6ข้อตลอด2ปีหญิงที่บวชเป็นภิกษุณีเหล่านั้นโง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามพลทนาว่าชนัยพวกภิกษุณีจึงบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปียังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรม6ข้อตลอด2ปีเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ